ปัญหาการจัดซื้อเครื่อง GT 200ถูกหยิบยกมาพูดกันอีกครั้งในการอภิปรายร่างกฎหมายงบประมาณในช่วงที่ผ่านมานะคะส.ส.พรรคก้าวไกลค่ะเป็นคนเปิดข้อมูลว่ากองทัพบกไปทำสัญญาจ้างสวทช.ตรวจสอบ GT 200 757เครื่องเงินก็ไม่น้อยนะคะ7,500,000 บาททีเดียวแน่นอนค่ะมีคำอธิบายมาจากโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะชี้แจงบอกว่าต้องทำตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดแนะนำบอกว่าให้ตรวจทุกเครื่องค่ะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการต่อสู้คดีฟ้องในศาลเรียกค่าเสียหายจากบริษัทผู้ขายกว่า683 ล้านบาทค่ะจากกรณีที่ส.ส.พรรคก้าวไกลอภิปรายการใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมที่ไม่ปรากฏในเอกสารงบประมาณอ้างอิงถึงกรณีกองทัพบกทำสัญญาจ้างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตรวจเครื่อง GT 200จำนวน757เครื่องวงเงินกว่า7,500,000 บาททำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาค่ะพลเอกคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าสาเหตุที่ต้องมีการตั้งงบประมาณเรื่องนี้เป็นเพราะว่ากองทัพบกฟ้องบริษัทผู้ขายกับพวกรวม5 คนฐานร่วมโกงศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วว่าจำเลยมีความผิดตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกานะคะส่วนคดีทางปกครองศาลปกครองกลางสั่งให้ผู้ขายชำระหนี้ให้กองทัพบกกว่า683 ล้านบาทแต่บริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดแนะนำให้กองทัพบกตรวจเครื่อง GT 200จำนวน757เครื่องเพื่อยืนยันว่าทุกเครื่องไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่านี่เป็นสาระสำคัญทางคดีดังนั้นกองทัพบกจึงว่าจ้างสวทช.ให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ประมวลผลและผ่าพิสูจน์ตัวเครื่องตามที่เสนอราคามาโดยปี2564ใช้งบประมาณไป3,200,000 บาทและปี2565อีก4,300,000 บาทค่ะ